เมื่อวันที่20ธันวาคม2560สายการบินแอร์เอเชียร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ได้ลงนาม MOU ประกาศความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนรวม4โครงการตามหลักเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอันได้แก่โครงการสนับสนุนการเผยแพร่และสร้างการรับรู้เรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนโครงการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยโครงการส่งเสริมอารยสาปัตย์เพื่อให้ทุกคนในสังคมสามารถใช้สาธารณูปโภคและเดินทางได้อย่างเท่าเทียมกันและโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนครับงานนี้จริงๆก็เป็นงานที่เราทำมาหลายปีแล้วนะครับเพื่อให้สู่สังคมแต่ว่าเราไม่ได้โฆษณาหรือว่าอะไรเลยก็มีหลายส่วนช่วยชุมชนให้แข็งแรงช่วยผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือในการที่จะไปสร้างสถานที่ให้ดีกว่าคนพิการมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยแข็งแรงก็ดีใจมากครับพูดไปไหนไม่ออกครับวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจ UNDP ได้เห็นความสำคัญของสิ่งที่แอร์เอเชียทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอารยสถาปัตย์ที่ทางแอร์เอเชียร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลที่เรามีทูตกระจายอยู่ทั่วประเทศแล้วสิ่งที่ทูตทำนะครับคือการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะดวกสำหรับทุกเพศทุกวัยรวมถึงมนุษย์ล้อนะครับก็จะเป็นการต่อยอดให้กับแอร์เอเชียในการนำนักท่องเที่ยวที่เป็นมนุษย์ล้อนะครับลงในพื้นที่ได้ทั่วประเทศครับสวยงามและสิวิไลเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมมาทัวร์ยกล้อสำรวจอารยสถาปัตย์แหล่งท่องเที่ยวทั่วไทยในอุทยานแห่งชาติหลายแห่งที่มีธรรมชาติสวยงามล้ำค่าและน่าไปเยือนกันต่อครับทูตอารยสถาปัตย์เจริญจรัสในวัยเยาวชนส่งเสริมสร้างสรรค์สังคมด้วยอุดมการณ์ของคนรุ่นใหม่สุดยอดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับทานน้ำที่ไหลมาจากน้ำตกแจ้ซ้อนด้านบนเขานู่นนะครับไหลอยู่ชั่วนาตาปีโอบล้อมไปด้วยขุนเขาแล้วก็ป่าไม้คนที่มาเที่ยวอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนมาแช่บ่อน้ำพุร้อนเนี่ยก่อนจะไปแช่น้ำแร่ร้อนหลายคนก็นิยมมานี่มาเล่นน้ำตกเย็นสบายน้ำธรรมชาติตรงนี้ก่อนนะครับนี่น้ำธรรมชาติเสร็จแล้วก็ถึงจะไปแช่น้ำแร่ร้อนเป็นการตอบโจทย์นะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนอกจากจะได้ชมความงามทางธรรมชาติที่แจ้ซ้อนแล้วยังได้สุขภาพที่ดีกลับไปด้วยอยากเห็นบ้านเมืองของเราสะดวกปลอดภัยสวยงามและสิวิไลเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมหมายที่สุดแม่ผมก็ได้ขึ้นมาถึงน้ำตกพริ้วนะครับสวยงามมากครับนี่ขนาดบอกว่ายังไม่ช่วงพรามทามของเขาใช่ไหมครับอันนี้ช่วงหน้าแล้งนะครับน้ำมันยังไหลตลอดทั้งปีครับแสดงว่าธรรมชาติที่จังหวัดจันทร์นี่อุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับนี่คือผลดีของธรรมชาตินะครับผลดีของป่าของอุทยานที่เราได้รักษากันไว้อารยสถาปัตย์หรือเฟรลี่ดีไซน์คือหลักการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลท่านผู้ว่าครับและแหล่งท่องเที่ยวยุคใหม่สมัย AEC นะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือห้องสุขาอารยสถาปัตย์ครับอารยสถาปัตย์สำหรับคนทุกวัยนะครับอารยสถาปัตย์หรือเฟรลี่ดีไซน์คือหลักการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลวงนี้สวรรค์มาสร้างเอาไว้ได้ยังไงครับเนี่ยครับโอ้สุดยอดเลยครับท่านครับเหมือนฝนตกตลอดเวลาอีกหนึ่งน้ำตกที่มีชื่อเสียงของอำเภอหุ่มผางจังหวัดตากประเทศไทยนะครับใช่ครับตอนนี้หน้าแล้งดูครับเขาก็โปรยปลายมาเหมือนสายฝนครับเป็นความงามอีกแบบหนึ่งของธรรมชาติที่นี่นะครับครับเป็นอะไรที่มันวิเศษที่สุดเลยนะครับครับมาเที่ยวนะครับเที่ยวอุ้มผางเที่ยวทีรอซูเที่ยวธรรมชาติที่จังหวัดตากนายที่สุดแล้วก็มาถึงแล้ว
เย้ทีโรซูโอ้โหนี่อันที่เราเห็นแค่ 30% นะฮะตรงนั้นเขาใน 100% เนี่ยนะครับจุดที่เราได้เห็นเนี่ยเราจะเห็นแค่60นะฮะแต่ถ้าเราดูมุมสูงจากคนที่ถ่ายโดรนหรือจากนั่งเฮลิคอปเตอร์ดูพวกนี้นะจะเห็นว่าทั้งแถบเลยทั้งม่านผาเลยฮะจะสวยงามมากพุ่งทางจังหวัดตากแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเมืองไทยเมืองอารยสถาปัตย์นี่นะครับเมืองไทยช่างสวยงามล้ำค่าเหลือเกินอย่าลืมหาโอกาสไปเที่ยวชมกันให้ได้นะครับช่วงหน้ามาฟังเจ้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมปรับใหญ่อุทยานแห่งชาติทั่วไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอารยสถาปัตย์เพื่อรองรับคนทุกวัยเที่ยวได้ทั่วไทยสะดวกปลอดภัยสบายใจหายห่วง